ปล่อยลูกตุ้มซึ่งมีสายยาว90เซนติเมตรจากมุม1ให้แกว่งแต่สายลูกตุ้มติดตะปูที่ระยะ50เซนติเมตรใต้จุดที่แขวนในแนวดิ่งลูกตุ้มจะแกว่งกลับมาที่เดิมในเวลาเท่าใดข้อนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบอะไรครับลูกตุ้มนาฬิกาใช่ป่ะดังนั้นก่อนอื่นเลยครับลองวาดรูปก่อนนะครับก็คือสายลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยยาว90เซนติเมตรนะครับแล้วก็ระยะนี้เป็น50เซนติเมตรนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแกว่งนะครับถามเขาถามว่าเวลาที่ไอ้สายตัวเนี้ยแกว่งพอมันแกว่งไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไปสายตัวเนี้ยมันจะไปขัดกับลูกตุ้มนาฬิกาตรงนี้ใช่ป่ะทำให้รัศมีการแกว่งจากตรงเนี้ย90ระยะนี้ก็จะเหลือแค่40เซนติเมตรใช่ป่ะครับตรงเนี้ยก็จะสั้นลงเขาถามว่าระยะตรงเนี้ยว่าเวลาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ถ้าพี่กำหนดว่า t ขาไปจากจุดเริ่มต้นเนี่ยจนถึงจุดตัวเนี้ยให้เป็น a นะครับเป็น a แล้วพอมันถึงก่อนคือจุดเริ่มต้นถึงก่อนที่จะสัมผัสกับตะปูเนี่ยให้เป็น a นะครับแล้วก็พอมาสัมผัสกับตะปูปุ๊บเนี่ยมันโดนขัดใช่ป่ะมันก็เคลื่อนที่ได้ช้าลงเอ้ยมันก็เคลื่อนที่ในระยะ l ที่น้อยลงถูกป่ะครับพี่จะให้เวลาตรงเนี้ยเป็น b นะครับแล้วมันก็เคลื่อนที่กลับก็เป็น b อีกครั้งหนึ่งแล้วพอเคลื่อนที่กลับปุ๊บตรงนี้ก็เคลื่อนที่หลุดออกจากตะปูที่เหนี่ยวเอาไว้อีก b ดังนั้นเวลาที่ใช้รวมจะเป็น a บวก b บวก b บวก a ตามสเต็ปใช่ป่ะคือการเคลื่อนที่ตรงนี้จะมี4สเต็ปใช่ป่ะครับปุ๊บไปถึงตะปูแล้วก็ไปถึงจุดอีกข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยมาที่ตะปูใหม่แล้วก็หลุดออกจากตะปูมาที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือ1คาบดังนั้น t จะเท่ากับ a บวก b บวก b บวก a หรือเท่ากับ 2a บวก 2b นะครับเราจะหาเวลาได้จากสมการตรงนี้นะครับคำถามของเราแล้วคือจะหา a ยังไงล่ะแล้วหา b ยังไงล่ะนะครับก็คือการหา a ตัวเนี้ยจะพบว่าถ้าเรามองนะครับมองว่ามันไม่มีตะปูมองว่ามันไม่มีตะปูนะไอ้มวลตัวเนี้ยมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความยาวลูกตุ้มนาฬิกาที่90เซนติเมตรใช่ป่ะด้วยคาบเท่าไหร่ครับมันเคลื่อนที่ไปตรงนี้ a เคลื่อนที่ไปอีกข้างหนึ่ง a วินาทีเคลื่อนที่กลับมา a เคลื่อนที่กลับมาที่จุดเดิม a ดังนั้นถ้าคิดแบบปกติเนี่ย t เท่ากับ2 pi root l ส่วน g ซึ่งเป็นสมการทั่วไปของการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ย t ตัวนี้คือเวลาของอะไรครับ t ตัวนี้เป็นเวลาของ a บวก a บวก a บวก a ใช่ป่ะหรือ 4aดังนั้นเนี่ยเราหาเวลาที่ตรงนี้ให้ได้แล้วพอหาได้ว่า t เท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา t เนี่ยมาหาร2เพื่อจะได้เป็น 4a หาร2ได้เป็น 2a แล้วก็เอาค่าที่ได้ตัวเนี้ยมาแทนค่าในสมการนี้นะครับเช่นเดียวกันเราจะหา b พี่เขียนผิดนะตรงนี้ต้องเป็น a นะครับเราจะหา bเราจะหา b ตัวเนี้ยจะพบว่าเราก็คิดเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเหมือนกันแต่ว่าลูกตุ้มนาฬิกาตัวเนี้ยสายลูกตุ้มอ่ะเป็น40เซนติเมตรแทนใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดแบบเนี้ยจะพบว่า t เนี่ยจะเท่ากับ2 pi root l ส่วน g โดย t ตัวเนี้ยครับคืออะไรครับถ้ามันแกว่งอย่างเนี้ยก็คือมันแกว่งไปด้านนี้ด้วยเวลา b ใช่ป่ะ
แล้วก็ไปอีกตรงนี้อีก b กลับมา b แล้วก็กลับมาที่จุดเดิม b ดังนั้นเนี่ย t จะเท่ากับ 4b ดังนั้นก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับเมื่อกี้ก็คือเราหาค่าตัวนี้ให้ได้แล้วก็เอาค่าตัวเนี้ยมาส่วน2เพื่อจะได้ 4b ส่วน2ได้ 2b พอเราได้ 2b ปุ๊บเราก็เอามาแทนในนี้ก็ได้คำตอบนั่นเองดังนั้นเรารู้สเต็ปในการคิดแล้วนะครับมาเริ่มคิดกันเลยคิดแบบ L คือสายตุ้มนาฬิกาเนี่ยเป็น90เซนติเมตรก่อนก็จะได้ t เท่ากับ2พายรูท L ส่วน g นะครับก็แทนค่าไป2พายรูท L L คือ90เซนติเมตรก็คือ90ส่วน100 g คือ10แทนค่าออกมาครับ10ตัด10ดังนั้น t จะเท่ากับ2พายรูท9ออกมาเป็น3รูท100ออกมาเป็น10นะครับดังนั้น t แรกเนี่ยจะได้เป็น6พายส่วน10แต่6พายส่วน10เนี่ยคิดเหมือนอะไรครับเวลาที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยถ้าใช้ L เป็น90องศาเป็น90เซนติเมตรเนี่ยจะพบว่าเราสมมุติเป็น 4a ใช่ป่ะน้องถ้าเราให้แบ่งเป็นช่วงละ a จะเป็น 4a แต่เราต้องการอะไรครับเราต้องการแค่ 2a ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยเราเอา6พายส่วน10เนี่ยมาส่วน2อีกครั้งหนึ่งใช่ป่ะก็เป็น6พายส่วน10หาร2อีกก็เป็น3พายส่วน10หรือ 0.3 พายนะครับก็ได้เท่ากับ 2a เรารู้แล้ว 2a เป็น 0.3 พายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาหาตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือคิดแบบ L เป็น40เซนติเมตรนะครับก็แทนค่าไป t เท่ากับ2พายรูท L ส่วน g นะครับแทนค่าไปครับ L คือ40เซนติเมตร40เซนติเมตรก็เป็น40ส่วน100g ก็เป็น10 10ตัด40ดังนั้น t จะเท่ากับ2พายรูท4ส่วนด้วยรูท100รูท4คือ2รูท100คือ10ดังนั้นจะได้ t เท่ากับ4พายส่วน10แต่ถามว่าตอบได้หรือยังครับแบบนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่า t คืออะไรครับ t คือ 4b ใช่ป่ะจากที่เราพิสูจน์มาเมื่อกี้ตามรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราคิดแบบเนี้ยแบบปกติแบบเนี้ยครับแบบลูกตุ้มนาฬิกาปกติ t จะถ้าแบ่งช่วงเป็นช่วงนึงอ่ะช่วงขนาดเนี้ยจากจุดสูงสุดของการกระจัดมาสู่จุดกึ่งกลางเนี่ยคือจุดสมดุลเนี่ยเราใช้เวลา b ถ้าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือใช้ t เท่ากับ 4b ใช่ป่ะดังนั้นจะได้ว่า4พายส่วน10เนี่ยเป็น 4b แต่เราต้องการแค่อะไรครับเราต้องการ 2b ใช่ป่ะครับดังนั้นเราเอา2มาหารใช่ป่ะดังนั้น 2b จะเท่ากับ4พายส่วน10หาร2ได้2พายส่วน10ซึ่ง2พายส่วน10คือ 0.2 พายนั่นเองนะครับก็ได้แล้ว 2a เป็น 0.3 พาย 2b เป็น 0.2 พายดังนั้นครับเราต้องการ t ซึ่ง t ตัวเนี้ยคืออะไร t ตัวนี้คือเวลาทั้งหมดที่ลูกตุ้มจะกลับมาที่จุดเดิมใช่ป่ะก็เอามาบวกกันครับ t จะเท่ากับ 0.3 พายบวก 0.2 พายหรือเท่ากับ 0.5 พายนั่นเองนะครับหน่วยเป็นวินาทีก็เป็นคำตอบโอเคนะครับสำหรับข้อนี้ก็เฉลยแบบนี้มาทวนกันอีกสักครั้งนะครับข้อดีเนี่ยหลักๆเลยคือพี่แบ่งสเต็ปในการคิดออกเป็นการเคลื่อนที่เนี่ยออกเป็น4สเต็ปสเต็ปที่1จุดเริ่มต้นถึงจุดที่โดนตะปูใช้เวลา a แล้วก็จุดที่โดนตะปูขั้นครับถึงจุดสูงสุดตรงนี้ใช้เวลา b จุดสูงสุดตรงนี้ถึงจุดที่โดนตะปูขั้นก็ใช้เวลา b เช่นเดียวกันแล้วก็จากจุดที่หลุดออกจากตะปูขั้นมาถึงจุดสูงสุดคือจุดเดิมครบรอบเนี่ยใช้เวลา a ดังนั้นใช้เวลาทั้งหมด 2a บวก 2b ครับแต่ว่าถ้าพบว่าเราคิดแบบลูกตุ้มธรรมดาเนี่ยถ้าเราให้ l เนี่ยเป็น90องศาเนี่ยจะพบว่าสเต็ปการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยจะใช้ a 4ครั้งใช่ป่ะคือ 4a เราก็หาเวลาตรงนี้ออกมาแล้วก็หารด้วย2ก็ได้ 2a ที่เราต้องการซึ่ง 2a คือ 0.3 พาย
เช่นเดียวกับเราหา 2b จากการคิดแบบ l เป็น40ซมก็ได้ 2b เท่ากับ 0.2 π เอา 2a มาบวก 2b นะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 0.5 π ก็คือคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้